เบื้องต้นบรรยากาศการเปิดไฟสีส้มเฉลิมฉลองวันสากลเพื่อลึบล่างการใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กหญิงภายใต้หัวข้อก้าวเข้าสู่30ปีแห่งแถลงการและแผนปฏิบัติงานปักกิ่งร่วมกันเพื่อยุติการใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กหญิงคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กในนามรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสมทบกับองค์การสหประชาชาติและบรรดาคู่ร่วมงานจัดพิธีเปิดไฟสีส้มประตูไซในวันที่25พฤศจิกายน2024ภายใต้หัวข้อก้าวเข้าสู่30ปีแห่งแถลงการและแผนปฏิบัติงานปักกิ่งร่วมกันเพื่อยุติการใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กหญิงพร้อมทั้งเปิดบั้นขบวนการ16วันแห่งการเคลื่อนไหวเพื่อยุติการใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กหญิงเข้าร่วมมีท่านนางอลีวงนอบุญธรรมประธานส่วนกลางสหพันธ์แม่หญิงลาวรองประธานผู้ประจำการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กปริญญาเอกบักติยอคาดิรอฟผู้ต่างหน้าองค์การ UNFPA พร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากองค์การจัดตั้งสากลประดากูฮวมพัฒนาและมวลชนในนครหลวงเมืองจันทน์เข้าร่วมในพิธีได้มีการถ่ายวิดีโอการกล่าวคำปราศัยของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นการยืนยันคืนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลลาวในการป้องกันและลืบล้างความรุนแรงทุกรูปแบบบ่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามการซี้นำนำพาการหัวมือและการมีส่วนร่วมในการยุติการใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กหญิงรัฐบาลลาวยึดมั่นในคำมั่นสัญญาในการปฏิบัติกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมความเสมอภาพระหว่างหญิงชายและปกป้องสิทธิ์ของแม่หญิงท่านนางอลีบงนอบุญธรรมได้มีคำเห็นในพิธีว่าสีส้มหรือสีหน้าหมักเกี้ยงเป็นสีที่สดใสและเบิ่งโลกในมุมมองที่ดีเป็นสีที่แสดงถึงอนาคตที่สดใสปราศจากความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กหญิงให้ทุกคนยืนยันต่อการต้านการใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กหญิงการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในการเข้าถึงขบวนการยุติธรรมขอให้ใช้หนึ่งเสียงของท่านเพื่อปรับเปลี่ยนทัศฐานของสังคมที่เป็นอันตรายเข้าร่วมในการโฆษณาและสุกยู่ให้มีการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายที่เข้มงวดประดับผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนและยืนเคียงข้างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อต่อสู้ต้านความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กหญิงและบรรลุความเสมอภาพระหว่างหญิงชายบ่แม่นเพียงเป้าหมายเท่านั้นแต่แม่นสิทธิพื้นฐานและความรับผิดชอบร่วมกันเป็นใจกลางในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงในปี2030ฉะนั้นพวกเราต้องเพิ่มทวีความพยายามขึ้นเติมอีกเพื่อลึบล้างความรุนแรงบนพื้นฐานทางเพศหรือ GBV ขยายแผนงานสุขภาพเจริญพันธุ์และเสริมขยายโอกาสด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจให้แก่แม่หญิงและเด็กหญิงเพื่อรับประกันว่าพวกเขาสามารถดำรงชีวิตตามเส้นทางที่เขาเจ้าเลือกเองมีความสามัคคีและความแห้งความใจเคลื่อนไปนำกันโดยการเฮ็ดเวียกร่วมกันจากเอกภาพปองดองเพื่อสร้างอนาคตที่มีความปลอดภัยความเสมอภาพและเกียรติศักดิ์ศรีให้แก่แม่หญิงและเด็กหญิงทุกคนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว